เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่าศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์และผู้รับใช้ย่อมไม่อยู่เหนือนายถ้าศิษย์เท่าเทียมกับอาจารย์และผู้รับใช้เท่าเทียมกับนายก็เป็นการเพียงพอแล้วถ้าเขาเรียกเจ้าบ้านว่าเบเอลเซบูเขาจะเรียกลูกบ้านร้ายกว่านั้นสักเท่าใดอย่ากลัวมนุษย์เลยไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้สิ่งที่เราบอกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวออกมาในที่สว่างสิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หูจงประกาศบนดาดฟ้าหลังคาเรือนอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรกนกกระจอกสองตัวเขาขายกันเพียงหนึ่งบาทไม่ใช่หรือถึงกระนั้นก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นโดยที่พระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้วดังนั้นอย่ากลัวเลยท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมากทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์และผู้ที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราก็จะไม่รับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วย